เอามาดูอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นประเด็นใหญ่หลายคนแบบโอ้ยไม่ move on สักทีเมื่อวานนี้มันมีแถลงข่าวก่อนเกมนะคะแถลงข่าวก่อนเกมยูโรป้าคืนนี้นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นักข่าวก็ถามครอปแน่นอนกับเรื่องนี้นะคะเอาอีกละใครพลาดหัวเดี๋ยวให้พี่นี่นะใครพลาดหัวซีนแน่นอนซีนแน่นอนบอกเลยเดี๋ยวให้พี่นี่นาเล่าแล้วกันข่าวนี้ผมจะไม่ขัดพี่นี่นาเลยแก้ข่าวหน่อยทุกคนตอนนี้มันมีกระแสออกแนวด่าครอปก็มีนะว่างงแงจะแข่งใหม่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุณดูเวอร์ชันออริจินอลภาษาอังกฤษอย่าไปดูพาดหัวคุณซีนนะครอปพูดว่าไม่ใช่ในฐานะของผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะแต่ในฐานะคนดูฟุตบอลผมก็มองว่าเกมนี้ให้แฟร์ก็คือมันก็ควรจะแข่งใหม่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นคือผมไม่อยากจะพาดหัวว่าเฮ้ยครอปเห็นว่าเกมนี้ต้องแข่งใหม่แต่ก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันยาวไปมันยาวใช่คือเรื่องต้องขอความยุติธรรมให้ผมนิดนึงคุณผู้ชมในไลฟ์ก็ใจเย็นๆนะผมไม่ได้ไอ้นี่เพื่อแบบคือไอ้ฝั่ง SMS เนี่ยไอ้ฝั่ง SMS เนี่ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีคนกรองอยู่แต่ฝั่ง YouTube กับ Facebook เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอความยุติธรรมให้ตัวเองนิดนึงพาดหัวเป็น Daily Mail เลยคือ CG เนี่ยมันได้แค่นี้โอเคมันการจะทำให้ครบเนี่ย40ตัวอักษรอะไรอย่างงี้ซึ่งใจความหลักของข่าวนี้มันก็คืออันนี้แต่เชิญครับพี่นิ่นาครับถ้าคำทุกคำที่ลิเวอร์พูลที่ครอปให้สัมภาษณ์แบบแปลตรงๆเลยนะคะไม่ใช่ในฐานะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะแต่ฐานะคนดูฟุตบอลผมก็มองว่าเกมนี้มันควรจะแข่งใหม่เพราะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่มันก็คงเป็นไปได้ยากแล้วก็อีกประโยคที่พูดก็คือสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเมื่อรู้แล้วว่าทำผิดแล้วมีคนแบบเหมือนคนที่ทำผิดก็เหมือนมีคนตัวคนทำผิดแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันก็ขอโทษมันก็คงได้ก็เท่านั้นแหละผมก็ไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องอะไรมากไปกว่านี้ก็ยอมรับผิดก็คือก็ผิดแต่ดูเมื่อวานนี้นะคะในการซ้อมตอนไลฟ์ที่เขามีออกทางสโมสรก็ดูตั้งแต่ทุกคนก็ดูชื่นมื่นนะก็มีคือเหมือนเขา move on ไปแล้วใช่แฟนบอล move on ด้วยหลังจากเจอช็อตฉันพูดได้ไหมอ่ะพูดออกอากาศพูดเลยเขาแย่โซบอสไลน์มีช็อตไปจกกางเกงตรงบันทายเล็กน้อยแฟนบอลมูฟออนกันหมดเลยเปลี่ยนเรื่องคุยเลยจกตรุดจกตรุดจากที่ด่ากรรมการกันอยู่เจอช็อตนั้นเข้าไปเล่นอะไรแฟนบอลลิเวอร์พูลเขาแกล้งกันแกล้งกันแบบตลกบรรยากาศโชว์ให้เห็นว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้มันมูฟออนไปแล้วแล้วก็มันพร้อมที่จะแบบไปนัดหน้าแล้วใช่แล้วก็แบบเหมือนเมื่อวานโซเชียลมีเดียสโมสรก็ทำคลิปเป็นแบบพี่น้องคุยกันของแมคอลิสเตอร์กับเควินแมคอลิสเตอร์ก็คือเป็นพี่ชายนะที่กำลังจะไปเจอใช่เขาจะมาเจอกันวันนี้ก็แบบเหมือนแซวกันประมาณว่าแบบน้องก็ขู่ว่าแบบเนี่ยแอนฟิลด์นะมาเสียงดังแน่นอนพี่ก็บอกว่าเอาเหอะเดี๋ยวไปนะฉันอยากให้นายแบบซัฟเฟอร์อะไรเงี้ยก็แบบเหมือนเป็นคลิปทุกคนก็มูฟออนไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่ประเด็นนี้สื่อเตียนต่อใช่สื่อถามไงผู้จัดการทีมก็เลยต้องตอบเพราะมันอยู่ในห้องแถลงข่าวแล้วเรื่องแข่งใหม่เนี่ยค่ะตอนนี้หลายสื่อไม่ใช่มันเริ่มจากเดอะมิเรอร์ก่อนตอนนี้อินดิเพนเดนซ์แม้กระทั่งอาร์เดติกก็เล่นว่าจริงๆมันมีกฎข้อหนึ่ง L18 หรืออะไรสักอย่างน่าจะไม่ได้ในพรีเมียร์ลีกเขาบอกว่าเหมือนมีกฎว่าจริงๆถ้ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะแข่งใหม่ได้แต่เอาจริงป่ะเชื่อว่ามันไม่เกิดขึ้นโอ้ยมันไม่เกิดขึ้นการแข่งใหม่คือเป็นเรื่องที่นี่นะมองว่าโอกาสเป็น 0.05 อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความผิดพลาดมันไม่ได้ถูกสอบสวนแล้วตั้งแบบถูกตรวจสอบพบว่าตั้งใจทำให้เกิดขึ้นเขาเลยนะล้มบอลเลยประมาณนั้นนะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงก็ move on เถอะเอาเป็นว่าคืนนี้เป็นไงบ้างความพร้อมอ๋อแล้วก็แต่อิงแลนด์น่ะตาผู้จะตัดสินที่นามสกุลอิงแลนด์น่ะไม่ได้ตัดสินเกมลิเวอร์พูลอีกแล้วในฤดูกาลนี้เลยนะเดี๋ยวก็ไปผิดพลาดคู่อื่นต่อคืนนี้เป็นไงบ้างไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวก็ดูกันอูดิโอนแซงชิวรัวน่าจะชิวนะชิวรัวไม่กล้าบอกว่าชิวเลยไม่รู้เลยเป็นกำลังใจให้แล้วกันขอบคุณมากค่ะ